เอาเรื่องอะไรก่อนวันเกิดวันเกิดวันเกิดก่อนครับต้นปีวันเกิดสามวันเกิดครบ30แล้วตื๊ดไม่ต้องเสียเตียงนะคะตื๊ดนี่อ่ะมีอะไรพิเศษมั้ยมีอะไรบ้างมีอะไรเป็นพิเศษวันนั้นออมไปทำบุญตอนเช้าแล้วก็กลับมาเอากินข้าวเย็นค่ะกลับมาทานข้าวเย็นกินกับครอบครัวกับเพื่อนพี่แอมด้วยต้องมาเลยนะคนนั้นค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษไหมของขวัญชิ้นพิเศษวันนั้นจริงๆก็พิเศษตลอดแหละให้อะไรก็พิเศษตลอดค่ะจริงๆมันต้องมีโอกาสไหมคะในความแบบออมแอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เลยค่ะไม่เลยไม่จำเป็นที่จะต้องให้อะไรกันทุกโอกาสนะคะแบบหมายถึงว่าทั้งออมให้เขาหรือเขาให้ออมนะก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้ในครั้งที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณมีดีก็คุณไม่มีดีจริงของขวัญมีดีหรอแบบรวบรวบแบบรวบรวบปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่วันเกิดอะใกล้ใกล้ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงมีขออะไรที่จะมาขออะไรหรอไม่ได้ขออะไรเลยค่ะเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นน้องก็ค่อนข้างยุ่งเรื่องโปรเจกต์นี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ขอเวลาให้มาเจอกันมาทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอบใช่ซึ่งมีเวลาให้กันตลอดใช่ไหมคะมีเวลาอ๋ออมรู้แล้วขออะไรอมขอให้เขามาออก YouTube อมหน่อยแล้วสำเร็จไหมสำเร็จได้หนึ่งเทปจะออนวีคหน้าถ่ายไปแล้วด้วยถ่ายไปแล้วก็คือขอว่าขอนะพีซแบบว่าทุกคนอยากเห็นมากมากเลยใช่เพราะปกติเขาไม่ค่อยเลยเขาขี้เขินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ถ้าแบบเราถ่ายก็อย่าติดเขานะนี่เราก็ขอว่าเอ้ยเดือนกุมภาเนี่ยขอเป็นของขวัญวาเลนไทน์แล้วกันขอแบบว่ามาออก YouTube ช่องออมหน่อยเพราะว่ามีคนน่ะอยากเห็นนะคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงคะบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างแบบตอนที่ถ่ายอย่างเงี้ยเขาก็จะคุ้มเขินอยู่เป็นยังไงก็เขาก็ไม่เขินมากแต่ออมอ่ะมีความเกรงๆไม่เคยทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะรอดูวิวเมื่อไหร่วิวเมื่อไหร่นะบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ทำ YouTube มาเนี่ยพี่แอมไม่เคยมาออกเลยอะไรเงี้ยก็แบบทุกคนอยากดูแบบมาออกให้หน่อยได้ไหมคะหนึ่งทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวช่วยโปรโมทมอสเตอร์เกอร์เทรดกันแรกกันก็มีรักเปลี่ยนอะเนาะแชร์กันนิดนึงค่ะก็น่ารักดีค่ะแล้วนี่เขาต้องไปดูในคลิปเนาะอะไรนะคะต้องไปดูในคลิปเนาะรอดูก็วิกหน้าค่ะใช่รอดูนะเดี๋ยวมีต้องปังแน่เลยเนาะก็อยากหวังให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเริ่มทำไงเราก็จะมีความแบบว่าได้ทำไปทางไหนดีคนดูอยากดูอะไรแล้วก็พยายามแบบคิดเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดแฟนชอบอะจะลากพี่แอมไปบ่อยปะคิดหนักเลยของเป็นของขวัญวาเลนไทน์อีกทีนึงได้ไหมแม่ไปออมแต่ว่าออมไม่ถามเขาไหมว่าเขาติดใจหรือว่าชอบไหมที่มาออกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามก็ถามว่าชอบไหมอ่ะเขาไม่ชอบหรอกรู้เลยเหมือนถูกบังคับหน่อยๆแต่ก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การถ่ายทำก็ราบรื่นไปดีเหมือนเดิมใช่ไหมก็ราบรื่นเพราะว่าถือว่าเราแบบคือเขาไปถ่ายผมนิตยสารค่ะเราก็เหมือนไปตามแคนดิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเลขาออมกับท่านประธานแอมหนึ่งวันก็แบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยสนุกค่ะแต่ถ้ามีรีเควสต์กันมาอีกก็ใช่ไหมจะยอมใช่ไหมคะอะไรนะคะถ้าแฟนรีเควสต์อีกก็จะทำให้ใช่ไหมต้องยอมเสมอต้องไปคุยกับคนนั้นเลยค่ะถ้าไม่ขออนุญาตถามเนี่ยพี่แอมยอมละใจก่อนของยูทูบอะไรเงี้ยความคิดว่ามันจะต่อยอดกับการแบบว่าออกงานคู่อะไรมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยมีติดต่อมาบ้างไหมจริงๆก็มีบ้างนะคะแต่ว่าคือด้วยโพสิชันการทำงานของแต่ละคนอ่ะจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะคือออมอ่ะทำงานในวงการแต่พี่แอมอ่ะเขาทำงานในแบบของสายธุรกิจมันก็จะเหมือนไม่ได้อยู่ในวงกลมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องให้พื้นที่ของเขาที่เขาอยู่แล้วเขาสบายใจอะไรเงี้ยไม่แบบโหจะต้องบังคับแล้วมาออกงานด้วยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความสบายใจของเขาค่ะคือให้พี่แอมตัดสินใจเป็นหลักเหรอคะใช่ค่ะแน่นอนแล้วค่ะแต่ตัวมันก็ยังดีโอเคใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นงานที่น่าสนใจอะไรเงี้ยโอเคคือออมอ่ะยังไงก็ได้ที่แบบ
เขาแฮปปี้ออมแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีโอกาสได้เห็นไหมอะคะแบบเป็นเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยดูในช่องดูในช่อง YouTube ออมก่อนนะคะดูว่าจะเวิร์กไหมขายของก่อนดูว่าจะเวิร์กไหมค่ะจริงๆในปีนี้มีแผนนะโอ้ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องอนาคตเลยอะค่ะเพราะว่าพูดไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแบบมันเหมือนกับว่าเราไปจัดเกณฑ์อะไรขนาดนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะก็อยากให้เข้าใจด้วยค่ะในวันที่ทางเข้าวงการที่แอมได้เกินอะไรเรื่องแบบนี้ไหมไม่มีหรอกค่ะมีก็ไม่กล้าบอกอะค่ะยังไม่มีใครกดดันเนาะใช่ใช่ไม่อยากให้แบบว่าเกิดความคาดหวังอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนั้นเรื่องไหนเรื่องในอดีตที่เพื่อนแบบหลายๆคนที่เอาไปเปิดในรายการว่าเคยมีปัญหากับไมค์ท่านแบบว่าคอมเมนต์กันตอนที่มาเล่นเรื่องซีรีส์แรกๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายคนตกใจจริงๆก็กับไมค์สนิทกันมากอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะมีปัญหากันแต่ว่าถึงท่านแบบเราอยากเอาไปยื่นฟาดเขาหมั่นไส้เขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแล้วมันต้องเป็นเรื่องเป็นราวมันก็คือเรื่องของเรื่องมันโหเรื่องมันนานมากอะเนาะตั้งแต่เรายังไม่ได้เริ่มที่จะสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเริ่มที่เป็นเริ่มจากก่อนที่เราจะได้มารู้จักเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเผอิญว่ารายการเขาถามขึ้นมามันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าฉันไม่รู้มันนะจริงหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จริงนะตอนแรกก็แบบว่าอย่างที่เล่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนเนี้ยพอมาพูดแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ตลกอ่ะเพราะว่าเวลาที่เจอไมค์อ่ะก็ยังตลกแล้วก็เล่าเรื่องเนี้ยขึ้นมาทุกรอบในกลุ่มสมมติแบบนั่งกันแบบในกลุ่มแล้วจำได้ไหมตอนนั้นน่ะอย่างนั้นอย่างนี้คือมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่ดราม่าค่ะนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่พูดออกไปก็ไม่มีเอฟเฟคอะไรกลับมาไม่มีแต่พาดหัวข่าวแรงนะใช่พาดหัวข่าวแรงอยู่นะก็เข้าไปดูเขาฟังเอาไม่หมดนะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเก่าแล้วเราก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพื่อนเราแบบว่าเล่าเป็นเรื่องแบบขำๆนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้ทักมาถามเลยค่ะเขาไม่ได้ถามหรอกค่ะเพราะมันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรแบบคือออมกับไม้รู้กันอยู่แล้วว่าเรื่องราวมันคืออะไรแล้วตอนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกวันนี้ทุกอย่างมันก็ได้ถูกเคลียร์ได้ถูกอะไรสำคัญต่างๆมันหายไปหมดแล้วเหมือนที่มีเพื่อนสนิทเราเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะสนิทกันเป็นยังไงมันแค่นั้นเองค่ะมันแค่นั้นเองใช่ค่ะตอนนี้มีโอกาสได้คุยกันบ่อยไหมคะไหมเพราะว่างานเยอะเหมือนกันโหไม่จริงๆก็จะเจอกันตามงานกลุ่มยังแบบเพื่อนมีงานแต่งงานมีงานอะไรที่เป็นอีเวนต์ร่วมกันเพราะว่าเราแบบมีเพื่อนในกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยก็จะเจอตามงานอะไรอย่างเงี้ยมากกว่างานวันเกิดลูกสาวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแนวนั้นไปเลยใช่ก็จะเป็นแนวนั้นไปเลยใช่แต่ทุกอย่างก็สบายใจไปแล้วอย่างก็สบายใจเพราะว่ามันไม่มีอะไรไม่สบายใจตั้งแต่แรกอีกแล้วอะค่ะมันผ่านมานานมากแล้วเราได้มีเคลียร์กันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ก็ถ้างั้นก็คงเป็นเพื่อนกันไม่ได้อะถ้าไม่เคลียร์กันคงเล่นกันไม่ได้ด้วยใช่ก็คงเป็นกลับมาเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วก็ไปเมืองจีนด้วยกันไม่ได้ค่ะมันเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สนิทกันไปจริงค่ะจริงมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบสนิทกันเหมือนมันมีอิชชูค่ะที่เราต้องมาแบบจูงกันจะทำงานด้วยกันต่อแล้วก็เขาก็มีมุมอีกมุมนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจุดเริ่มต้นของเพื่อนมิตรภาพเนาะมิตรภาพที่แบบดูแบบงงๆแบบว่าเอ๊ะทำหนังได้เรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมีความบางทีก็มีความนะเราพี่ไม่คอยหรอแบบปั่นหมั่นไส้เพื่อนแบบจับไปอย่างดีกว่าอะไรเนี่ยอะไรนะขอหยิกเลยได้ไหมหยิกกุ้งฉันหรอโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ